สวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best เฮ้ยผ่านมาเมื่อกี้นี่คือผมหัวร้อนเลยนะครับผมอ่ะก็โหหน้ามันหมดเลยไม่เป็นไรนะทุกคนเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปสอนเทคนิคนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการฝึกความคล่องตัวในการเล็งยิงหรือว่าการยิงปืนของเราใน Call of Duty Mobile นะครับผมมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกทุกคนแล้วผมมั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ศึกษาที่ผมพูดไปเนี่ยทุกคนจะมือสั่นวะทุกคนจะเก่งขึ้นแบบ 100% แน่นอนยังไงก็เปอร์เซ็นต์เก่งขึ้นเนี่ยเยอะแน่ๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคใหม่เลยคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูไม่จบหรือว่าไม่ได้ลองใช้ที่ผมบอกไปเนี่ยทุกคนจะพลาดมากๆเลยนะเพราะว่าผมใช้มาเนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับซึ่งมันทำให้ฝีมือของผมเนี่ยอัพแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะมากสำหรับการเล่นแบบการเล็งไกลๆหรือว่าเวลาเราเล็งในระยะกลางเนี่ยหลายๆคนถามผมว่าทำไมผมถึงแบบเล็งยิงแม่นนะครับแล้วก็สไนเปอร์มือนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็มีเทคนิคบางอย่างที่ผมจะมาบอกต่อทุกคนในวันนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ทุกคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราฟังปัญหาอะไรกันได้ชิวๆแล้วช่องผมนี่ปัญหาบ่อยจัดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าก่อนจะเริ่มคลิปนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวหรือเปล่าคือผมมีปัญหาตัวนี้ว่าผมอ่ะอัดคลิปมาแล้วผมเสียดายมากๆผมโคตรเสียดายเลยก็คือผมเนี่ยอัดคลิปมาดิบดีดิบแบบดีโคตรๆอ่ะคือไปอัดในรถอยู่ข้างนอกแบบทำฟิลแบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยคืออัดคลิปนี้เลยอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยผมมานั่งตัดครับคืออะไรรู้ไหมครับไมค์เจ้าปัญหาตัวเนี้ยไมค์กล้องเนี่ยเสียงแบบเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับอ๋อเฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับก็ดีแบบเขินๆอายๆหน่อยไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่านะครับอยู่แบบในรถเป็นไงครับผมทุกคนเสียงนี่แบบไม่ได้ผมตัดลงไม่ได้ผมฝืนทำไม่ได้ก็เลยทำใหม่เลยละกันแล้วตอนที่ผมตอนนี้มันเวลาโอ้โหเวลามันแบบ5โมงกว่าแล้วทุกคนแล้วผมจะลงคลิปทันกี่โมงเลยและช่วงนี้เนี่ยทุกคนโคตรแห่งความเซ็งเลยก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาก็จะมาตัดคลิปนี่แหละแล้วก็ไฟดับครับผมไฟดับไฟกระชากไฟแบบมาติดๆนะครับแล้วผมกลัวคอมผมจะฟังเนี่ยคอมผมจะพังนะครับรวมถึงแบบตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรของผมอ่ะผมไม่กล้าที่จะเปิดไฟผมเอาคัตเอาท์ลงนะครับแล้วก็ผมก็นี่ครับพังครับผมช่วงนี้เนี่ยทุกคนคือผมสตรีมใช่ไหมนี่ผมก็จัดสายอะไรต่างๆนะครับคือสายเยอะมากนะครับเพราะว่าผมต้องเปิดไฟตรงนี้ไงแล้วก็จะมาตัดคลิปชิวๆนะครับคลิปดันเสียอีกโอ้ยปวดหัวทั้งไฟทั้งคอมก็จัดไม่เสร็จคลิปก็พังมาทุกคนไม่เสียเวลาดีกว่านะครับเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึงโอเคทุกคนก็อยู่สูงนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวผมจะขอพูดก่อนนะครับก็คือว่าต้องเท้าความไปตอนที่ผมแบบเล่นเกมในคอมครับเช่นเกม Apex Legends แล้วก็เกม Call of Duty Warzone อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคหนึ่งที่คนเล่นในคอมเขาใช้กันบ่อยมากก็คือเทคนิคนี้เลยครับมันจะเป็นการที่เราสามารถแบบเขาเรียกว่าอิมอะไรสักอย่างอิมชูเตอร์เหรออิมเทนเนอร์อิมเทนเนอร์ใช่ประมาณนั้นนะครับคือมันจะเป็นโปรแกรมที่เราสามารถฝึกฝีมือของเราโดยการที่เรายิงลูกโป่งหรือว่าเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ไหวพริบของเราอะไรเงี้ยมันมีแอปในคอมนะครับแล้วผมไม่ต้องยกตัวอย่างภาพหรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยตั้งแต่เล่น Call of มาเนาะผมก็คิดว่าเอ้ยเมื่อ3เดือนที่แล้วนะผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีแอปสักแอปนึงในมือถือดิที่เราสามารถฝึกในมือถือได้ใช่ครับผมแล้วผมก็ไปเซิร์ชมาแล้วผมก็เจอแอปหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอต่อการแคปเจอร์ก่อน ชีวิตติดเรียวนะครับผมช่องเราจริงๆวันนี้อ่ะผมก็ไม่อยากจะเรียวอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมแบบเปลี่ยนย้ายฝั่งหน้าจออะไรเงี้ยแล้วมันก็เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียวแบบนี้เลยละกันไม่ทันเนี่ยอ่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยที่ผมหามาผมย้ำว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมหาเองเลยแล้วก็ลองใช้ดูมีหลายแอปมากจริงๆมันมีหลายแอปมากเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าที่มันเข้ามือแล้วก็สมจริงกับตอนที่ผมเล่นคอออมที่สุดแล้วน่าจะเป็นโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมนี่เป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มันมีชื่อว่า 3D Imtainer นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมใช้ iPhone iOS ใช่ไหมแล้วเซิร์ชมาเนี่ยมันจะเป็น 3D Imtainer นะครับผมไม่รู้ว่าในแอป Google Play Store ใช่มันจะแบบคนละชื่อหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองเซิร์ชหากันดูนะครับพอเข้ามาเนี่ยหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็มันจะมีสิ่งที่
ต้องฟังดีๆนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนฝึกจริงๆนะมันจะมีอยู่2 อย่างที่ทุกคนต้องปรับให้ตรงกับในเกมนะครับให้ตรงเลยนะผมย้ำว่าต้องตรงเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยผมให้ทุกคนมาดูที่คอนโทรลเลอร์นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีคอนโทรลตรงเป็นจอยสติ๊กนะครับอยู่ขวามือล่างสุดเนาะพอกดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีแบบฟูลคอนโทรลอันนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งซ้ายขวาเหมือนที่เราเล่นอยู่ใน Call of เลยก็คือว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบยิงอัตโนมัตินะครับแต่นี้เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเราจะเป็นการยิงเองนะครับผมก็มาเลือกด้านขวานะครับพอด้านขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่า Custom Mic นะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนก็กดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าผมเนี่ยเซตเหมือนที่ผมเล่นในเกม Call of จริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MP หรือ BR นะครับก็คือ1เลยทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยิงนะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้นี่นิ้วผมมันจะเป็น4นิ้วประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นิ้วชี้ซ้ายของผมเนี่ยก็เป็นปุ่มยิงนะครับผมก็ปรับมาให้มันตรงกับที่เราเล่นในเกมให้มากที่สุดนะครับย้ำว่าต้องตรงนะครับผมแล้วก็ปุ่มเล็งนะครับปุ่มเล็งผมก็เอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมก็ใช้นิ้วของผมเลยแล้วก็ปุ่มกระโดดปุ่มนั่งปุ่มรีโหลดกระสุนนะครับก็ปรับให้มันอยู่ในทิศทางหรือว่าตำแหน่งที่เราปรับใน Call of จริงๆนะครับประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็แบ็คนะครับกดแบ็คได้เลยจากนั้นนะครับอย่างที่2ที่ทุกคนต้องฟังให้ดีนะครับคืออันนี้เนี่ยจำเป็นโคตรเพราะว่าวันนี้ผมมาสอนการเล่นแบบเล่นใจโลฝึกใจโลแล้วก็ฝึกการยิงแบบว่าให้มันแม่นยำขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช้ใจโลหรือว่าคนใช้ใจโลก็ตามเนี่ยสามารถทำได้แต่วันนี้ซิกเนเจอร์ผมคิดว่าแอปนี้สอนเป็นแบบว่าใจโลได้ดีมากๆทำการฝึกใจโลได้แบบโคตรดีก็กดมาที่เซตติ้งนะครับในเซตติ้งเนี่ยทุกคนก็สังเกตที่อันแรกเลยนะครับก็มันจะมีเหมือนจะเป็น3หมวดหมู่ที่ทุกคนต้องปรับให้ตรงกับในเกมนะครับอย่างแรกเลยทุกคนเล่น BR หรือ MP ครับหรือว่าเล่น BR เล่นบุคคลที่1หรือบุคคลที่3เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับบุคคลที่1เนี่ยก็คือการเล่นเหมือน MP เลยคือเห็นแค่ปืนเลยครับแต่ว่าถ้าเป็น BR เนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบบุคคลที่3ก็คือเราจะเห็นตัวละครของเราใช่มั้ยก็เนี่ยผมมันจะมี First Person กับอันที่2ก็จะเป็นบุคคลที่3นะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกแบบ First Person ละกันนะครับเพราะว่ามันจะมี Player View นะต้องอ่านให้ดีนะครับจากนั้นจะมีเรื่องของ FOV นะครับหรือว่า File of View นะครับอันนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับผมแนะนำนะถ้าใครปรับ FOV สูงๆเนี่ยก็ปรับเป็น80ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยปรับ FOV ในเกม Call of เลยนะครับก็ปรับอยู่ประมาณ5หรือ60ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับถ้าอยากจะฝึกนะเอาเป็น70น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับและต่อไปนะครับผมก็เป็นไจโรสโคปครับไจโรสโคปนี่ค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆนะครับสำหรับใครฝึกไจโรแต่ถ้าใครไม่ได้ฝึกไจโรนะครับควรที่จะปรับความเร็วให้เท่ากับเกมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับจริงๆมันจะมีนี่ครับผมก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะทุกคนก็ลองปรับดูให้เหมือนในเกมนะเวลาเราหันจออะไรเงี้ยให้แบบปรับเท่าไหร่วะนี่ผมปรับ60นี่ทำไมมันขึ้นมาไกลจังโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมปรับประมาณนี้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ไจโรสโคปนะครับมันจะมีตรงนี้เลยเขียนว่าไจโรสโคปทุกคนก็สามารถ enable หรือว่า disable นะครับสำหรับใครไม่เล่นเนี่ยก็ปิดเป็น dis ไปนะครับผมทุกคนก็ปิดได้เลยนะแต่ว่าสำหรับวันนี้ไฮไลท์ของผมก็คือสอนคนมาเล่นไจโรนะครับผมอยากฝึกไจโรให้คมแล้วก็ฝึกไจโรให้แม่นนะครับผมแนะนำเลยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นคอออฟมานานมากแล้วผมรู้สึกว่าการใช้ไจโรเนี่ยมันโกงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเล่นไจโรทุกคนจะเก่งนะครับแต่ว่ามันจะโกงขึ้นหรือว่าใครที่ไม่เคยใช้ไจโรเลยเนี่ยแล้วมาลองเล่นไจโรครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำแอปนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เวียนหัวนะครับมากด enable เลยแล้วผมก็ปรับไจโรประมาณ 1.5 นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมปรับแบบใกล้เคียงกับในเกมมากที่สุดแล้วสำหรับใครที่ปรับไจโรในเกมเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าในเกมนะครับเอ้ยผมปรับ 1.5 เนี่ยเดี๋ยวรอไปดูในเกมแล้วกันก็ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเลขของมันเนี่ยไม่ตรงกับ Call of นะครับทุกคนก็ปรับให้มันคล้ายกับ Call of ที่สุดที่เราตั้งใจโลไว้ครับคือเราหันใจโลใน Call of เท่าไหร่อ่ะมันไวประมาณไหนทุกคนก็ปรับตรงนี้ให้มันคล้ายให้มากที่สุดหรือว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันเหมือนกันที่สุดใช่ให้มันเหมือนกับในเกม Call of อันนี้เป็นย้ำเลยนะครับถ้าทุกคนปรับใจโล
ในแอปนี้เนี่ยช้ากว่าในเกม Call of เนี่ยเวลาที่ทุกคนฝึกตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนต้องปรับให้เท่ากับในเกม Call of เลยนะครับแบบ 100% เลยนะต้องเหมือนนะครับพยายามปรับไปทีละนิดเพราะว่าทุกคนไม่สามารถปรับเหมือนกันหมดได้นะครับไจโรเพราะว่าสายตาของคนเราเนี่ยมันแบบเร็วช้าไม่เหมือนกันนะครับแบบความชินนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมือถือครับมือถือบางเครื่องเนี่ยไจโรเร็วกว่ามือถือเครื่องนี้ทั้งที่ปรับเท่ากันอะไรแบบนี้เนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมือถือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีใหญ่เล็กไม่เหมือนกันครับใช่จะมีหน้าจอที่มันใหญ่หรือว่าหน้าจอที่มันเล็กไม่เท่ากันทุกคนก็ต้องปรับให้เหมาะกับที่ทุกคนเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมปรับนะต่อไปครับผมเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นชูเตอร์ไม่ใช่ชูเทรนนิ่งนะครับปึ้มมาทุกคนครับตอนนี้เนี่ยมันมีหลายโหมดมากมันมีแบบโหเยอะมากครับผมก็เราสามารถมาดูได้ว่าเราอยากจะฝึกอะไรแต่ทุกคนสามารถฝึกได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นอันที่2ก่อนละกันไม่เอาอันนี้เป็นซอมบี้ผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบอันที่2อ่ะอันที่2อันที่3ครับเดี๋ยวผมจะเอาฝึกเป็นอันที่3ก่อนละกันนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้ามานะครับนี่เลือกแบบอันที่3ได้เลยปึ้งพอกดเข้ามานะครับเราก็สามารถรู้สกอร์ครับผมคือเราสามารถฝึกให้แบบเราต้องทำสกอร์ให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูและเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาความยากระดับไหนไม่ว่าจะเป็น easy medium hard นะครับหรือ custom นะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าเป็น easy ก่อนเพื่อความชินก่อนนะครับแล้วมันจะ next level ไปให้เราอัตโนมัตินะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกัน play now เลยแล้วกันนะครับนี่ครับใจโล่งผมปรับเท่าๆเกมใน BR หมดเลยก็ปรับประมาณนี้เลยหรือว่ามาก็ยิง1ครั้งเพื่อเป็นการเริ่มนะครับมาครับผมมาลองกันเลยดีกว่านี่ครับผมการเล่นของมันประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่เอ้ยไม่โดนวะอันนี้ผมยังไม่ได้วอร์มเลยนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยการฝึกนะครับมันเนี่ยเห็นไหมทุกคนสังเกตนี่ที่จอที่ผมเล่นนะเดี๋ยวผมขอมันอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับนี่ผมจะเอียงหน้าจอแบบนี้เลยนะฝึกใจโลครับผมนี่ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้แต้มเยอะแล้วเราสามารถแบบรู้ได้ด้วยนะครับว่าเราแบบพัฒนาขึ้นหรือยังโดยที่เรามาดูสกอร์นะครับแล้วมันสามารถ next level หรือว่า next mode ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอา next level ให้มันยากกว่าเดิมนะครับลูกโป่งมันก็จะเล็กลงแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันจะเร็วขึ้นนะครับมาแล้วครับ25ลูกนะครับผมลูกเล็กลงแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมนี่ครับผมนี่ไอ้โดนดิสี่ครับผมประมาณนี้มาวะเห็นไหมทุกคนมันก็แบบเป็นการฝึกที่โคตรดีทำให้เราแบบเลื่อนจออะไรอย่างเงี้ยได้แบบคล่องมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกใจลงให้คมนะครับผมต้องแอปนี้เลยนะทุกคนเน็กเลเวลต่อให้มันโหดกว่าเดิมไปเลยมาตั้งใจก่อนลูกมันเล็กกว่าเดิมแล้วทุกคนเห็นไหมลูกเล็กกว่าเดิมแล้วมันสามารถหมดเวลาได้ด้วยนะครับลูกอะโอ้เล็กไปแต่ผมแบบคมแล้วไงผมแบบฝึกมาดีใจโลผมมันคล่องเกินไปครับนี่ไม่โดนเกินโอ้โหไม่ทัน1ลูกเห็นไหมทุกคนลูกมันเล็กไปแล้วเราแบบต้องชินนะครับโอ้ยเกือบไม่ทันจริงๆกระสุนมันไม่หมดนะทุกคนเอ้ยเอ้าไม่โดนโอ้เอ้าเกือบไปแล้วเห็นไหมครับความยากของมันก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวแล้วประเด็นกล้องผมดับตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหอ๋อทุกคนแบตหมดโอ้ชีวิตก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนก็แนะนำเลยถ้าสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝีมือให้เก่งนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าทุกคนฝึกไปได้สักประมาณเดือนนึงหรืออาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยทุกคนมาผมมั่นใจแบบเหลือเกินว่าทุกคนต้องเก่งขึ้นแน่ๆนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเก่งขึ้นแน่ๆครับทุกคนก็ลองโหลดแล้วก็ลองฝึกแบบนี้ดูได้นะครับแอปชื่อ 3D Im Trainer นะครับทุกคนลองโหลดมานะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมไม่ใช่สปอนเซอร์ผม 100% นะครับทุกคนอย่าไปคิดว่าเป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ผมตั้งใจที่จะมาบอกต่อทุกคนจริงๆนะครับอันนี้แล้วผมก็ใช้จริงด้วยนะเป็นการฝึกของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะยิงแม่นนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบแล้วใครที่ลองฝึกมาแล้วผ่านไปกี่วันหรือเป็นยังไงเนี่ยมาบอกอัปเดตผมด้วยทุกคนก็เราจะได้รู้ว่าเอ้ย
โหยเล่นมันทำให้เรายิงแม่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองคอมเมนต์ผมมานะครับอันนี้ผมก็รอคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าละกันนะครับบ๊ายบาย